ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนนะครับมีหนุ่มขับเก๋งน่าจะเมาครับขับชนดะเลยบนท้องถนนทำให้มีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยขับไล่ตามพอจนมุมแล้วหนีต่อไม่ได้กลายเป็นว่าคนขับเก๋งลงมาต่อยกับผู้เสียหายกลางถนนแบบนี้เลยครับเป็นไงล่ะแต่ดังสนั่นลั่นเลยฮะใช่ก็คือมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมอ่ะหนีไม่ได้นะคุณผู้ชมคลิปนี้ Social Hunter 2024เอามาลงไว้นะครับเก๋งดำชนแล้วหนีบนถนนรัชดาภิเษกเขตยานนาวามุ่งหน้าถนนพระราม3เป็นเก๋งที่ชนกับมอเตอร์ไซค์ลากคนซ้อนกลิ้งไปตามถนนแล้วยังขับหนีไปชนเก๋งอีกหลายคันจนทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนเนี่ยขี่รถไล่ล่าพอไปจนมุมปั๊บคุณผู้ชมหนีไม่ได้แล้วลงมาต่อยกับผู้เสียหายวางมวยกันชุลมุนไปหมดสำนักข่าววันนิวส์ไปตรวจสอบนะครับพบว่ารถคันที่ไปชนชาวบ้านเขาเนี่ยยังจอดอยู่ที่ป้อมจราจรสน.บางโพงพางใต้ทางด่วนไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายธรรมนูญบอกว่าเก๋งคันดำเนี่ยไปเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ประมาณ4คันชนกับเก๋งอีก 2-3 คันแล้วก็หนีตัวของคุณธรรมนูญเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามจนเก๋งดำไปจนมุมอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าพระราม3ตัวของคนขับเก๋งพอลงมาปุ๊บทีนี้ต่อยกับผู้เสียหายคนอื่นจนทำให้ผู้เสียหายเลือดอาบหน้าเลยมีชาวบ้านเข้าไปช่วยห้ามก็ถูกต่อยด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุชลมุนวุ่นวายกันนะครับมีคนมาแยกแล้วก็แจ้งตำรวจมาคุมตัวผู้ก่อเหตุก็เลยอยากจะฝากบอกคนขับเก๋งด้วยดื่มแล้วเมาแบบนี้อย่าออกมาขับรถอย่าหาเรื่องดีกว่าครับผมเห็นเขาสู้ไม่ได้มากกว่าพี่สู้ไม่ได้แล้วเรียกเขาเต็มหน้าด้วยผู้เสียหายคนนั้นอ่ะก็เลยเข้าไปห้ามแล้วเหมือนเขาสะบัดมาโดนเราเราก็เลยแบบว่าโมโหแล้วเขาบอกเราอย่ายุ่งเราก็เลยด่าทอกันก็เลยเป็นการโมโหมากกว่ากินเสร็จแล้วก็เมานอนอยู่บ้านดีกว่าครับไม่จำเป็นต้องขับออกมาหรอกตำรวจสน.บางโพงพางบอกว่าคนขับเก๋งดำชื่อว่านายสุพัฒน์พงศ์นะครับตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาขับรถในขณะเมาสุราก็คือเมาแล้วขับรวมถึงขับรถประมาทไปทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงอาญาใต้แล้วในวันนี้ครับครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ